ก้องสดพดมูสวัสดีค่ะก้องสดค่ะพดมูค่ะคุณพ่อนนท์ไม่ได้มาวันนี้เมื่อคืนถ่ายเหมือนจะตีจ่าโอ้โหก็เรียกคุณก็แก้มมาด่วนเลยคุณก็เหมือนดิรูลี่เนาะมาแน่นอนค่ะวันนี้คุณก็มาเพื่อก็เลยเอาอาหารชั้นยอดมาให้คุณก๊อฟแก้มเลยคือแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยใครๆก็ต้องเคยกินเด็กทุกคนต้องเคยกินผู้ใหญ่ก็เคยกินแล้วบอกก่อนละร้านนี้คือจานเด็ดมากจริงเพราะเป็นร้านแฮมเบอร์เกอร์ลับด้วยค่ะพี่ก้องขาชื่อร้านเบอร์เกอร์บิ๊กกู๊ดครับพบกับคุณไปแล้วคุณแพงค่ะสวัสดีครับชื่อร้านใหม่ดังๆสิเบอร์เกอร์บิ๊กกู๊ดครับเบอร์เกอร์บิ๊กกู๊ดบิ๊กบิ๊กเขาบอกบิ๊กกู๊ดคือมันมาจากเพลงของจอห์นนี่บีกู๊ดครับนี่คือเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันครับผมแล้วก็อยากจะมาเปิดร้านเบอร์เกอร์ด้วยกันใช่ครับคุณทำอะไรมาก่อนร้านอาหารครับร้านอาหารร้านอาหารชื่ออะไรพี่พี่ฟาร์มซีฟู้ดครับโอ้ขายซีฟู้ดมาก่อนใช่ครับแล้วน้องไว้อะผมก็เคยเป็นพนักงานออฟฟิศครับแล้วก็ออกมาอยากจะมาเปิดร้านอาหารด้วยตัวเองแล้วสองคนชอบกินเบอร์เกอร์ทั้งคู่เหรอใช่ครับใช่ครับผมจริงๆจะเป็นเพื่อนกัน4คนครับแต่ว่าวันนี้อีก2คนติดธุระไม่ได้มาใช่ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าร้านนี้เขาแบบว่าได้แรงบันดาลใจจากการทำร้านเบอร์เกอร์มาจากอะไรนะคะคุณไว้คุณแพนมาจากเพลงจอนนี่บีกู๊ดครับคือนั่งฟังเพลงอยู่แล้วก็อยากทำแล้วก็รู้สึกอยากทำก็เลยตั้งชื่อร้านว่าจอนนี่บีกู๊ดก็คือเป็นเบอร์เกอร์บีกู๊ดนะครับมาจากเพลงจอนนี่บีกู๊ดครับก่อนอื่นเลยร้านอยู่ตรงไหนค่ะร้านจะอยู่ตรงข้างหลังถ้ามาจากทางช่างชุยก็จะอยู่ตรงโซนบางพัดนะครับแล้วก็ยูเทิร์นใต้สะพานบางพัดมาแล้วก็จะอยู่ก่อนตั้งหัวเสงติดกันเลยตรงข้ามตั้งหัวเสงไปหรืออยู่ฝั่งหนึ่งอยู่ฝั่งเดียวกันครับผมอ๋อแล้วร้านอยู่ข้างหลังเหรออยู่ข้างหลังจะเป็นไนท์คลับเก่าที่ชื่อว่าฮอตแทร็กครับอ๋อแต่อยู่ใกล้ๆตรงหลังซันพลาซ่าใช่ไหมใช่ครับอยู่ติดหลังซันพลาซ่าของเขานี่เป็นแบบแคมปิ้งนะคะคุณดูวิธีทอดเขาค่ะบอกเบอร์ก่อนเลยเผื่อคนอยากสั่งเบอร์นะครับ0868131777ครับค่ะแล้วบอกก่อนนะคะแม่อร่อยที่ไม่เอามานะคะเขากินแล้วเสียปากค่ะบอกก่อนเลยว่าทำเป็นเบอร์เกอร์มาคอนเซ็ปต์อาหารเป็นแบบสไตล์ไหนเบอร์เกอร์สไตล์ไหนเป็นสไตล์อเมริกันครับก็จะให้ชิ้นเนื้อโตๆครับที่ฉ่ำๆเลยแล้วก็จะมีเสิร์ฟพร้อมกับหอมทอดที่ว่าเพิ่ม texture ของความกรุบกรอบของอาหารนะครับแล้วก็ขนมปังก็จะทำพิเศษจากทางร้านเพื่อนที่ทำร้านเบเกอรี่นะครับก็เป็นวัตถุดิบที่ร้านเพื่อนคุณนี่ดังมากครับผมครับฉันรู้เพราะว่าบางเขาอร่อยมากบางอร่อยมากอร่อยมากแล้วซอสเนี่ยซอสแต่ละซอสนี่คือทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยความแตกต่างที่คุณต้องไปกินเนี่ยเพราะอะไรค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาคุณภาพแล้วก็รสชาติของอาหารนะครับก็ผมว่าน่ากินมากเธอทำอะไรมาเนี่ยฉันผิวเลยทำไมมันมีหลายแซ่บมากอะไรเล่าเลยใครเป็นคนเล่าเลยเอาไหนก่อนเอาตัวบนตัวแรกก่อนละกันครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเบอร์เกอร์คลาสสิกครับจะเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับก็จะมีชิ้นเท่าไหร่อันนี้ชิ้นถ้าเป็นเนื้อเนี่ย190หมู160อุ้ยไม่แพงนะครับดูดิคุณชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากอันนี้คือเป็นแบบเบอร์เกอร์คลาสสิกใช่ครับอันนี้คือมีเบคอนมีเนื้อชีสเบคอนซอสแล้วก็ผักร็อกเก็ตแล้วก็จะเป็นออนเนอร์ริงครับคือของดีหมดของดีหมดเยอะมากเลยอ่ะเนื้อ190หมู160ครับร้านนั้นนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์เกอร์ทรัฟเฟิลครับอ๋อใส่เห็ดทรัฟเฟิลด้วยมีซอสเห็ดทรัฟเฟิลด้วยหอมแน่นอนครับผมโอ้อันนี้หอมมากขึ้นครับนะคะแล้วมาอันนี้ค่ะนี้อันนี้จะเป็นเดี๋ยวพี่ก้องเดี๋ยวผมขอเสนอตัวนี้กันอ่ะตัวไหนครับผมตัวนี้จะเป็นตัวจะมีสลิมจิมสลิมจิมคือนะครับสลิมจิมสลิมจิมเนี่ยคือจะเป็นเบอร์เกอร์ที่ตัวนี้ชื่อเหมือนจะเล็กครับแต่ว่าเราเสิร์ฟในปริมาณเนื้อที่ค่อนข้างใหญ่ก็จะเป็นเนื้อขนาด2ขีดนะครับแต่คุณมีออนเนอร์ริงนี่ใช่ไหมใช่ครับมีทอดอยู่ข้างบนเนี่ยนะใช่ครับผมหรือ200กรัมนะฮะแล้วก็จะเป็นชังส์เบคอนที่เป็นเบคอนที่หนาพิเศษโอ้อันนี้น่ากินมากเนาะครับแล้วก็จะราดด้วยซอสบัลซามิกอันต่อไปครับอันต่อไปเนี่ยจะเป็นบิ๊กจิมครับอันนี้ก็คือใหญ่ขึ้นตามไซส์รูปร่างคุณครับผมใหญ่มากก็จะเป็นเนื้อสลิมจิม2ชั้นนะครับแล้วก็เป็นเบคอนชังทั้งหมด4ชิ้นอิ่มอ่ะกิน2คนได้ครับใช่ครับแล้วมาต่อไปค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกจุ่มชีสละกันนะครับจุ่มชีสคือยังไงอารมณ์พูดสิก็จะเป็นชีสที่ผมและเพื่อนทำกันเองนะครับคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็จะเป็นเบอร์เกอร์เราผ่าฮาล์ฟไปเพื่อที่จะจุ่มลงไปในชีสชื่อคืออย่างนี้ใช่ไหมเป็นจุ่มอย่างนี้เป็นชีสอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่อ๋ออย่างนี้คือแซงเป็นชีสเลยครับผมเห็นไหมครับมีชีสอยู่คุณเนี่ยนี่กล้องนี้อันนี้เป็นมีลูกเล่นด้วยเนาะจุ่มอ๋อคือจุ่มกินเลยก็ชื่อมันจะชื่อว่าเดอร์ตี้โจเนี่ยก็คืออยากให้สื่อถึงความ
มันอาจจะสกปรกนี่แต่มันสนุกกับการกินแน่นอนก็คือเป็นเบอร์เกอร์ที่คอยต้องคอยจิ้มลงไปในชีสเรื่อยๆที่กินเองและนี่คือก็คือจะเป็นทรัฟฟี่โจครับจะต่างกันก็คือซอสจะเป็นฮาร์ฟทรัฟเฟิลกับซอสชีสเอามาฮาร์ฟกันแล้วมา mix กันเลยตอนจิ้มเนาะก็คือจิ้มแล้วก็กินเลยใช่ครับโอ้โหอันนี้ชอบมากเคอรี่ฟรายครับผมฮะเคอรี่ฟรายครับเคอรี่ฟรายคุณเคยเฟรนช์ฟรายคุณนี่นะปกติจะเป็นเรียบๆใช่ไหมฉันชอบแบบร้านนี้อันนี้เนี่ยคืออร่อยมากๆเลยจิ้มกับซอสอะไรคะอันนี้แนะนำให้จิ้มกับซอสทรัฟเฟิลซอสอันนี้คู่นี้คือจะนัวเลยใช่ไหมนัวเลยหอมเลยครับคุณนี่คือเขาบอกอร่อยมากใช่ไหมของคุณนี่เด็ดมากและนั่นคืออันนั้นจะเป็นนาโชสครับที่เสิร์ฟคู่กับซอสซาลซ่าครับซอสคุณทำเองป่ะทำเองครับผมทั้งหมดที่มันโอ้ร้านนี้มีไข่ด้วยอันนี้เป็นเบอร์เกอร์กะเพราไก่โอ้โหอันนี้ฟิวชั่นเนาะอันนี้คือมาแบบทำเองแบบฟิวชั่นนิดนึงทำเองครับผมแต่ใส่กะเพราลงไปค่ะเห็นด้วยไหมคะนี่เป็นเซตเลยเซตนี้กี่บาทเนี่ยอันนี้130ครับถ้าเป็นเซตมีจะมีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีซอฟต์ดริงก์อีกก็ทั้งหมด200ครับโอ้โหถ้าเกิดอันเดียวต้อง30กำไรหรือของใช่ของดีอ่ะกำไรครับผมได้ถูกมากขายเอาของเขาดีมากขายเอาสนุกครับใช่ครับเอาสังคมคือเพื่อนเอาลงเพื่อนเดินกลับมานั่งกินกันครับใช่ครับมันมาอุดหนุนบ้างไหมมากันเรื่อยๆครับมากันเรื่อยๆมาทีละคนสองคนบอกเบอร์อีกทีใช่เบอร์0861317777นะครับชื่อร้านว่าเบอร์เกอร์บีกู๊ดนะครับมีทั้งเพจบน Facebook แล้วก็ IG อันนี้ถูกไหม086813ใช่ครับ0868131777ครับเบอร์นี้หรือว่าสแกน QR Code ได้เลยมีโปรด้วยมีโปรครับถ้าเป็นท่านผู้ชมจากทางรายการกล้องสดพดมูนะครับทางร้านจะลดให้ทันที 10% ครับโอ้โหแล้วระยะเวลามีไหมคะกี่วันดีสิ้นเดือนนี้ครับผมเอาทำมาสังคมมาค่ะเด็กจะเบียร์สังคมมาค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าพี่ก้องเราต้องชิมแล้วน่ากินมากทำมาสังคมมาค่ะเป็นเซนกระเบียร์ไหมคะเวลาเพื่อนมาเลยทีก็มามั่วกันไปหมดในร้านสนุกสนานฟิลแคมปิ้งเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่ช่วงหน้ามาชิมกันค่ะจากร้านเบอร์เกอร์บีกู๊ดค่ะกล้องสดฮอตมูมาเริ่มเลยบอกชื่อร้านอีกทีเบอร์โทรศัพท์และโปรโมชั่นและที่อยู่เร็วค่ะชื่อร้านเบอร์เกอร์บีกู๊ดครับก็มีทั้งเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ IG นะครับที่อยู่ร้านจะอยู่ก่อนตั้งหัวเสงนะครับจะอยู่ติดกับตั้งหัวเสงเลยหรือข้างหลังอาคารซันพาซ่านะครับร้านเก๋มากร้านคือมีต้นไม้ใหญ่นะครับแบบแคมปิ้งนะครับเป็นร้านคือเก๋มากเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิด4โมงเย็นถึง5ทุ่มครับคุณดูร้านเก๋มากค่ะแล้วบอกว่าอร่อยจริงๆคืออยู่เฉพาะวันจันทร์นะต้องบอกก่อนว่าอยู่เฉพาะวันจันทร์วันนี้เขาอยู่ไม่ได้วันนี้หยุดครับเลยบอกรายการเราได้แต่คุณสามารถโทรไปได้เขามาล่ะก็เป็นออเดอร์พรุ่งนี้แทนเป็นออเดอร์พรุ่งนี้แล้วกันเขารับแคเทอริ่งด้วยนะงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรามาชิมก่อนเลยต้องชิมก่อนไว้ที่พี่ชิมไหนก่อนถ้าพี่ก้องเป็นตัวนี้แล้วกันครับลองดูตัวนี้นะคะเมื่อกี้ล้างมือแล้วเป็นเดอร์ตี้โจเป็นหมูเดอร์ตี้โจหมูครับนะคะนี่มันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่จุ่มลงไปในชีสนะครับตรงหน้าดีกว่าโอ้โหคุณดูนะครับดูสิโอ้โหดูสิดูชีสดิโอ้โหชีสก็ทำเองอ่ะ My God My God โอ้โหคุณดูชีสเขานี่ชีสของชีสของอะไรวัตถุดิบนี้ดีเลยวัตถุดิบครับผมโดยเฉพาะเลยคัดมาแล้วครับผมเนื้ออะไรก็นำเข้าหมดเลยใช่ไหมคะเนื้อเนี่ยได้มาจากเป็นสไตล์ฟาร์มของเพื่อนฟาร์มของเพื่อนแล้วก็มาทำกันครับกันโอ้โหพี่ก้องดูดีจริงๆอร่อยไหมครับพี่ก้องรสชาติได้เลยจริงมันแบบน่ากินอ่ะอืมแต่อร่อยโอ้โหเลิศหมดเลยอ่ะเออแต่ไม่เป็นไรเลยเพราะมันต้องแบบตามชื่อเขาเลยเดอร์ตี้โจนะน่ากินมากหัวไปเรื่อยอย่างนี้เลยน่ากินมากเดี๋ยวหนูกินบ้างเอาแบบเป็นหมูเนาะอร่อยมากเอาไหนดีเอาอันนี้หมูเลยไหมเป็นเนื้อใช่ครับเป็นเนื้อเป็นหมูเป็นหมูด้วยหมูเป็นทรัฟเฟิลไหมครับให้พี่ก้องอันนี้ไหมทรัฟเฟิลได้เลยอันนี้ปากกูเล็กมึงบ้าอันนี้กันนะวันนี้อ่ะอันนี้คืออันนี้คือสลิมจิมครับครับผมสลิมจิมนะฮะดิท็อปด้วยแบบดีมากใช่หอมใหญ่ทอดด้วยคุณดูเบคอนนะโทษนะเบคอนคุณเนี่ยโทษที่มือหยิบได้ไหมได้ครับพี่ล้างมือแล้วนะนี่คุณดูเบคอนชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วมีออนนี่ลิงไม่มีผักทับผักร็อกเก็ตด้วยแล้วก็ราดด้วยบอสซามิกครับจะกินยังไงอ่ะหั่นไหมครับพี่จะหั่นดีกว่ามีมีดไหมล่ะอ่ะว่ากินอันนี้ดูชิ้นนี้ขออนุญาตใช้มือเลยนะครับตัวนี้เป็นเบอร์เกอร์หมูทรัฟเฟิลนะเฮ้ยคุณอร่อยมากเลยอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวขอชิมคุณไว้ครับชีสคุณอร่อยมากเนี่ยอร่อยจริงเป็นไงครับแก๊ป
เน้นเนื้อหมูเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วก็ของก็อร่อยมากเนื้อสะใจมากพี่ก้องกลิ่นทาเฟลหอมขึ้นจมูกเลยคุณผู้ชมอร่อยจริงอร่อยมากเต็มอิ่มเต็มคำเลยอ่ะสไตล์เมกันแท้ๆแล้วเขาโฮมเมดหมดเลยนะพี่ก้องของก็ยังดีเลยดีมากเลยบอกเบอร์บอกเบอร์0868131777นะครับชื่อร้านว่าเบอร์เกอร์บีกู๊ดครับอยู่ติดกับตั้งหัวเสงเลยครับแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าว่ายังไม่มีเดลิเวอรี่แต่ถ้าเกิดสนใจก็คือโทรมาสั่งได้โทรมาสั่งได้ครับผมแล้วก็มาพิกอัพที่ร้านก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องรอนะคุณเบคอนคุณบ้าเปล่าคุณจะคิดใหญ่อย่างเงี้ยใช่ครับหนาอย่างเงี้ยคุณบ้าเปล่าใช่ครับกำไรเหรอได้ครับกำไรบ้างบ้างครับเรียกว่าอยากให้คนได้ลองอยากให้คนได้กินดีกว่ารู้สึกว่าคุ้มค่าเพราะว่าเขาชอบกินเบอร์เกอร์กันมากเลยพี่ก้องนั่งแบบดูแล้วแบบเขาชอบมากจนนำมาเป็นแบบสไตล์อเมริกันแท้ๆเลยอ่ะแล้วก็มาเปิดบรรยากาศที่มันแบบอยู่ในแคมปิ้งอ่ะเพื่อนๆได้มาแบบนั่งกันครอบครัวก็มาได้เนาะเพราะว่าในร้านเขามีต้นไม้ใหญ่มากบรรยากาศร่มรื่นมากคือบอกเลยพาครอบครัวไปกินได้เลยใช่วันตอนเย็นๆเนี่ยเลิกจากเซ็นทรัลเบียร์ปุ๊บเซ็นไปเลยมาเลยรอรับลงรับลูกได้หมดเนี่ยนี่เป็นเนื้อนะครับคุณดูเนื้อเขาชิ้นบึ้มมากคุณดูเนื้อเขานะนี่เนื้อเขาคุณดูนะนี่แค่เสี้ยวเดียวนะคือกินไม่ไหวปากใหญ่ไม่พอ ใหญ่มากสะใจเห็นไหมล่ะของดีมากเนื้ออะไรอันไหนครับเนื้อเท่าไหร่เนื้อดีมากเลยเนาะเนื้อเดี๋ยวกันนะพี่เนื้อขนาดเนื้อดีมากเนื้อเจ๊ของอะไรใช้เนื้อเจ๊จากฟาร์มของเพื่อนครับใช่เนื้อดีมากแล้วเบคอนนะมันชิ้นสะใจใช่คือมันเต็มปากเต็มคำไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่แต่ขอบๆนี่คือแบบมาเต็มๆเลยไม่ใช่ทอดแบบอุ๊ยลมพัดแล้วปิวอ่ะไม่เจอมาพี่ก้องลองชิมไปนั่นก็ได้ในไฟล์ที่พี่ก้องชอบทานนะคะไหนไหนนี่ไงข้างหน้ากับที่จิ้มกับซอสทัฟเฟิลเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะไฟล์เคอรี่ไฟล์เคอรี่ไฟล์พี่ก้องมันจะแบบเกลียวๆที่พี่ก้องชอบจิ้มกับซอสทัฟเฟิลนะคะที่ร้านนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่ามีแบบเมนูต่างๆที่เห็นเนี่ยแล้วก็มีเมนูอื่นด้วยเนาะที่น่าสนใจต้องลองเลยเนื้อก็เด็ดมากเด็ดมากเนื้อมันนำเนื้อดีมากอร่อยมากคุณไปลองกินคอริฟายหน่อยคอริฟายนี้นะคะคุณขาจิ้มกับซอสทรัฟเฟิลคนนะคะหมูชิ้นใหญ่จริงอ่ะอร่อยอร่อยไหมตัวคุณทำทรัฟเฟิลดีเนาะกลิ่นขึ้นจมูกสุดฤทธิ์เลยอ่ะครับบอกเบอร์บอกเบอร์เบอร์ติดต่อนะครับ0868131777ครับชื่อร้านว่าเบอร์เกอร์บีกู๊ดครับจะอยู่ก่อนตั้งหัวเสงนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage นะคะก็ตามหน้าจอเลยนะคะ Facebook Burger Be Good นะคะแล้วก็ IG ก็ burger.begood เลยนะคะเราต้องบอกเลยว่าวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับมาที่กล้องเซิร์ฟเวอร์บูเนี่ยยังมีโปรโมชั่นให้เราด้วยนะคะก็คือว่าผู้ที่ไปที่ร้านเบอร์เกอร์บีกู๊ดเนาะบอกว่าได้ดูจากรายการกล้องโซนพลมูนะคะลดทันทีเลยนะคะ 10% ครับผมจนถึงสิ้นเดือนบอกเบอร์เบอร์0868131777ครับโอ้โหอร่อยอย่างนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันนะคะที่ทุกคนเนี่ยต้องลองชิมแล้วต้องแบบต้องรักแน่นอนนะคะหมดอันแล้วเนี่ยใช่เลยอร่อยมากเลยร้านนะคะเสิร์ชดูได้นะอาจจะอยู่ตรงช่วงตั้งหัวเสงเนาะแถวช่างชุยก็ไปได้แบบว่าไม่ไกลมากนะคะใครที่มีญาติพี่น้องเลยเนี่ยก็ไปได้เลยตอนนี้อร่อยนะครับพี่ก้องจะต้องมอบป้ายเลยการันตีความอร่อยกับร้านเบอร์เกอร์บีกูดค่ะจุนต้องกราบค่ะอร่อยจริงชิ้นใหญ่มากชิ้นสะใจมากจริงจริงค่ะเฮงปังนะคะบอกเบอร์สุดท้ายแล้วโปรโมชั่นเลยเร็วเบอร์ติดต่อนะครับ0868131777ครับชื่อร้านเบอร์เกอร์บีกูดครับจะอยู่ก่อนตั้งหัวเสงนะครับเบอร์เกอร์บีกูนะคะจากคุณไว้แล้วก็คุณแพนนะครับวันนี้ที่มารายการเรานะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปมูลนิธิมหาเทพศรีสะทองนครชัยศรีครับต้องบอกเลยว่าสายมูเนี่ยต้องไปเพราะว่าขอพรองค์เทพถึง3มหาเทพที่เดียวครบจบในที่นี้เลยค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านมากเดี๋ยวจะมาโฆษณาแล้วก็จะชิมต่อเพราะอร่อยจริงๆเบอร์เกอร์บีกูอย่าลืมไปตามค่ะขอบคุณนะครับรวยๆอร่อยมากชิ้นใหญ่มากคุณกล้องสต็อตโบ